นักข่าวต่างประเทศที่อยู่ปักกิ่งตอนนี้ค่อนข้างจะจะมีปัญหาครับเพราะว่าหลังจากที่มีคนเขียนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเชิญชวนให้คนจีนเนี่ยไปเจอกันที่13เมืองเพื่อที่จะทําการสิ่งแค่เรียกว่าปฏิวัติแบบดอกมะลิที่มีในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยประกาศกฎหมายเลยครับนักข่าวต่างประเทศไม่สามารถจะทําข่าวส่วนไหนของปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้เมืองใหญ่ๆได้เหมือนกับที่เป็นกฎเคร่งครัดที่เบตเลยยังไงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่สิครับเพราะว่าตั้งแต่2008ตอนที่มีโอลิมปิกเนี่ยรัฐบาลจีนประกาศว่าเปิดให้กว้างขึ้นนักข่าวต่างประเทศจะสัมภาษณ์ใครเชิญเลย ตอนนั้นจีนต้องการสร้างภาพพลแต่หลังจากที่มีกรณีของการลุกฮือของประชาชนในตะวันออกกลางและมีในอินเทอร์เน็ตมีคนทํานองที่จะเชิญชวนให้ไปชุมนุมกันในจุดต่างๆในเมืองจีนเนี่ยรัฐบาลจีนนี่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวมากส่งตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบไปที่ต่างๆนักข่าวมาใกล้ๆจุดที่มีการเชิญชวนให้ไปชุมนุมเนี่ยถูกไล่ออกไปไกลเลยครับ นักข่าวต่างประเทศซึ่งปกติเนี่ยจะมีเสรีภาพในการทำข่าวมากกว่านักข่าวจีนเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแล้วมีการประท้วงได้รู้สั่มไปว่าเอ๊ะกฎเหล่านี้มันมาจากไหนเนี่ยกระทรวงต่างประเทศของจีนเนี่ยโฆษกเขาบอกว่ากฎนี้มีมานานแล้วเพียงแต่คุณต้องไม่เข้าใจเท่านั้นเองว่าคุณจะไปถ่ายทำในที่สาธารณะจะต้องขออนุญาตก่อนฉะนั้นที่หวังฝูจิ่งเนี่ยซึ่งเป็นถนนคนเดินสายใหญ่กลางกรุงปักกิง่งซึ่งเป็นที่หนึ่งใน13แห่งที่มีการเชิญชวนกันไปชุมนุม ก็เป็นที่หนึ่งที่ตำรวจเนี่ยกันเอาไว้เลยครับนักข่าวช่างภาพมาไม่ได้มาที่ถูกไล่ออกไปหมดมีนักข่าวเอพีคนหนึ่งซึ่งอุตส่าห์ไปขออนุญ,ญาตตำรวจท้องถิ่นที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามาถ่ายก็ถูกไล่ออกไปบอกว่าคนเยอะไปถ้าคุณมาอยู่แถวนี้คุณจะทําให้เกิดปัญหาจราจรครับข้างเกินไปไม่ได้และอีกจุดหนึ่งก็ใกล้ๆก,กันนะก็ถูกห้ามอ้างว่ายังไงทราบไหมครับก็ต้องซ่อมถนนฉะนั้นไม่ให้คนข่าวเนี่ยไปทําจะทําให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือความหวาดหวัน่น จะเรียกว่าวิตกจริตของเจ้าหน้าที่จีนก็ได้ว่าคนที่เขียนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเป็นใครไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้าหากประสบความสําเร็จในการระด,ดมให้คนเนี่ยมาเจอกันในที่ต่างๆก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้แต่เชื่อไหมครับว่ามีน้อยคนมากครับที่มาส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยคือไม่ใช่ไทยมุงหละ่ละเขาเรียกจีนมุงเพราะได้ข่าวมาว่าที่นี่จะมีการพบปะของคนที่ต้องการมาประท้วงแต่แม้กระทั่งคนที่เขียนเชิญชวนก็ไม่ได้บอกมาประท้วงนะครับบอกให้มาเดินเล่นแถวๆนี้ เพื่อที่จะนัดพบปะพูดคุยกันเรื่องปฏิวัติดอกมะลิได้หรือไม่ตำรวจก็แห่กันมาประกอบมีทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่เนี่ยมากกว่าคนที่มาเพื่อจะมาชุมนุมผมว่าคนชุมนุมในหลายและจุดบางที่อาจจะมีสองสามคนเท่านั้นก็ขำๆขกันไปแต่ว่าแสดงอย่างหนึ่งครับว่ารัฐบาลจีนนี่เรื่องนี้ไม่ได้เลยครับเคร่งครัดที่บักกิ่งเซี่ยงไฮ้เท่ากับเคร่งครัดที่ทิเบตในเรื่องการทําข่าวแล้วก็แปลว่าตอนนี้ ขึ้นสมองแล้วดูให้ดีครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะประสาทกินอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่